สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวณีอัมพรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุปวีสุริธรรมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริลักษณ์เฉลิมใจศรีวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์พาสต้าสดเสริมดอกขจรค่ะความเป็นมาและความสำคัญนะคะพาสต้าเป็นอาหารประเภทแป้งค่ะโดยนำมาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆมากมายไม่ต่ำกว่า300ชนิดพาสต้าแบบสดเป็นพาสต้าโฮมเมดได้จากการนำแป้งสาลีมานวดผสมกับไข่และน้ำมันมะกอกรีดแล้วตัดหรือปั้นเป็นรูปทรงต่างๆจะได้เส้นสดใหม่เหนียวนุ่มพาสต้าประเภทนี้นะคะนิยมนำมากินกันที่บ้านทำแล้วรับประทานทันทีค่ะส่วนดอกขจรนะคะหรือดอกสลิดเป็นพืชที่กำเนิดดั้งเดิมในบริเวณเขตร้อนในทวีปเอเชียในประเทศไทยขจรเป็นผักพื้นบ้านที่สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะดอกขจรเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมและวิตามินสูงค่ะดังนั้นนะคะคณะผู้จัดทำจึงสนใจทำผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดเสริมดอกขจรโดยการนำดอกขจรที่เป็นผักพื้นบ้านของไทยมาเสริมเพื่อเพิ่มคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการให้แก่เส้นพาสต้าสดและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานเส้นพาสต้าสด2. เพื่อศึกษาปริมาณดอกขจรที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับค่ะ 3. นะคะเพื่อศึกษาคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดเสริมดอกขจรค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ทราบสูตรพื้นฐานผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดค่ะ 2. ทราบปริมาณดอกขจรที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับค่ะ 3. นะคะทราบคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดเสริมดอกขจรค่ะวิธีการดำเนินงาน 1. ศึกษาสูตรพื้นฐานของเส้นพาสต้าสดจำนวน3สูตรนำมาทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสอย่างนุ่มและความชอบโดยรวมโดยผู้ทดสอบชิมจำนวน30คนโดยใช้แบบประเมิน7ระดับ7 point hedonic scale และวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี randomized completely block designRCBD เพื่อเลือกสูตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนำมาศึกษาต่อในขั้นต่อไป 2. นำสูตรพื้นฐานมาเพิ่มปริมาณดอกขจรแบ่งเป็น4ระดับคือร้อยละ0ร้อยละ20ร้อยละ30และร้อยละ40ตามลำดับนำมาทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและความชอบโดยรวมโดยผู้ทดสอบชิมจำนวน30คนโดยใช้แบบประเมิน7ระดับ7 point hedonic scale และวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัสด้วยวิธี randomized completely block design RCBD เพื่อให้ได้ปริมาณดอกขจรที่เหมาะสมเสริมในผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดที่ผู้บริโภคให้การยอมรับ3. ศึกษาคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์พาสต้าสดเสริมดอกขจรโดยใช้โปรแกรม Thai Nutri Survey โปรแกรม TNS ผลการทดลอง 1. ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสเส้นพาสต้าสดสูตรพื้นฐานจากการศึกษาสูตรพื้นฐานเส้นพาสต้าสดโดยคัดเลือกสูตรพื้นฐานเส้นพาสต้าสดจำนวน3สูตรได้แก่สูตรที่1นวราเปลี่ยนบุญทิพย์2562สูตรที่2อังคณาสุภกิจวานิชโชค2557และสูตรที่3ถาปกรณ์ชินวาสี2556ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสเส้นพาสต้าสดสูตรพื้นฐานจำนวน3สูตรโดยนำมาประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและความชอบโดยรวมพบว่าในด้านลักษณะที่ปรากฏคะแนนความชอบเฉลี่ยสูตรที่1มากที่สุดโดยได้คะแนนความชอบ 5.10 รองลงมาคือสูตรที่3ได้คะแนนความชอบ 5.07 และรองลงมาคือสูตรที่2ได้คะแนนความชอบ 4.87 ด้านสีพบว่าสูตรที่2และสูตรที่3มีคะแนนความชอบสูงสุดเท่ากันที่ 5.10 รองลงมาคือสูตรที่1ที่มีคะแนนความชอบเฉลี่ย 5.07
ด้านรสชาติคะแนนความชอบเฉลี่ยสูตรที่สามารถที่สุดได้คะแนนความชอบ 6.60 รองลงมาคือสูตรที่หนึ่งได้คะแนนความชอบ 5.80 และรองลงมาคือสูตรที่สองได้คะแนนความชอบ 5.27 ในด้านเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มคะแนนความชอบเฉลี่ยสูงสุดคือสูตรที่สามมากที่สุดโดยคะแนนความชอบอยู่ที่ 6.37 รองลงมาคือสูตรที่หนึ่งได้คะแนนความชอบ 5.57 และรองลงมาคือสูตรที่สองได้คะแนนความชอบ 4.83ด้านความชอบโดยรวมคะแนนเฉลี่ยของสูตรที่3มากที่สุดด้วยได้คะแนนความชอบ 6.60 รองลงมาคือสูตรที่1ได้คะแนนความชอบ 5.80 และรองลงมาคือสูตรที่2ได้คะแนนความชอบ 5.27 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสพบว่าสูตรที่3ถาปกรณ์ชินวาสีได้รับคะแนนความชอบคุณภาพทางสัมผัสกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมสูงสุดดังนั้นจึงนำสูตรนี้มาเสริมดคจรในเส้นผ่าตัดสดในลำดับต่อไปผลการศึกษาปริมาณการใช้ดคจรเสริมในผลิตภัณฑ์เส้นผ่าตัดสดนะคะโดยนำมาศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในเส้นผ่าตัดสดเสริมดคจรแบ่งเป็น4ระดับคือร้อยละ0ร้อยละ20ร้อยละ30และ40ค่ะตามลำดับประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะปรากฏสีเขียวจากดคจรกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและความชอบโดยรวมนะคะพบว่าด้านลักษณะปรากฏนะคะคะแนนความชอบเฉลี่ยของเส้นผ่าตัดสดเสริมดคจรร้อยละ40มากที่สุดได้คะแนนความชอบ 6.27 รองลงมาคือร้อยละ30ร้อยละ20ด้านสีคะแนนความชอบเฉลี่ยของเส้นผ่าตัดสดเสริมดคจรร้อยละ40มากที่สุดได้คะแนนความชอบ 6.43รองลงมาคือร้อยละ30ร้อยละ20และร้อยละ0ได้คะแนนความชอบ 6.07 และ 5.50 และ 5.23 ตามลำดับด้านกลิ่นนะคะคะแนนความชอบเฉลี่ยของเส้นพาสต้าสดเสริมดคจรร้อยละ40มากที่สุดได้คะแนนความชอบ 6.23 รองลงมาคือร้อยละ30ร้อยละ20และร้อยละ0ได้คะแนนความชอบ 6.03 และ 5.59 และ 4.87 ตามลำดับด้านรสชาติคะแนนความชอบเฉลี่ยของเส้นพาสต้าสดเสริมดคจรร้อยละ40มากที่สุดได้คะแนนความชอบ 6.43 รองลงมาคือร้อยละ30ร้อยละ20และร้อยละ0ได้คะแนนความชอบ 6.17 และ 5.83 และ 5.17 ด้านเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและความชอบเฉลี่ยของเส้นพาสต้าสดเสริมดคจรร้อยละ40มากที่สุดได้คะแนนความชอบ 6.53 รองลงมาคือร้อยละ30ร้อยละ20และร้อยละ0ได้คะแนนความชอบ 6.23 และ 6.00 และ 5.53 ด้านความชอบโดยรวมคะแนนความชอบเฉลี่ยของเส้นพาสต้าสดเสริมดคจรร้อยละ40มากที่สุดและคะแนนความชอบ 6.63 รองลงมาคือร้อยละ30ร้อยละ20และร้อยละ0และคะแนนความชอบ 6.30 และ 6.10และ 5.47 ตามลำดับจากผลการทดลองทำประสาทสัมผัสพบว่าเส้นพาสต้าสดเสริมดคจรร้อยละ40ได้รับคะแนนความชอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสด้านลักษณะปรากฏสีเขียวจากดคจรกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและความชอบโดยรวมสูงสุดในทุกๆด้านดังนั้นจึงนำมาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการต่อไปสารคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการเส้นพาสต้าสดเสริมดคจรร้อยละ40เปรียบเทียบเส้นพาสต้าสดสูตรพื้นฐานจากตารางพบว่าคุณค่าทางโภชนาการเส้นพาสต้าสดสูตรพื้นฐานมีสารอาหารคือพลังงาน 1,586.62 กิโลแคลอรี่น้ำ 147.42 กรัมโปรตีน 53.71 กรัมไขมัน 50.54 กรัมคาร์โบไฮเดรต 223.83 กรัมโพแทสเซียม 118.85 มิลลิกรัมเหล็ก 8.68 มิลลิกรัมวิตามิน B1 0.81 มิลลิกรัมวิตามิน B2 1.13 มิลลิกรัมวิตามิน B0.00 มิลลิกรัมแต่เมื่อเสริมดคจรลงไปแล้วพบว่ามีสารอาหารเพิ่มขึ้นได้แก่พลังงาน 1736.01กิโลแคลอรี่น้ำ 303.60 กรัมโปรตีน 63.41 กรัมไขมัน 82.68 กรัมคาร์โบไฮเดรต 247.30 กรัมโพแทสเซียม 254.65 มิลลิกรัมเหล็ก 10.63 มิลลิกรัม
วิตามิน B1 1มิลลิกรัมวิตามิน B2 1.33 มิลลิกรัมวิตามิน C 87.26 มิลลิกรัมการเสริมดอกขจรในผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดส่งผลให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นบทสรุปผลการทดลองการศึกษาผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าสดสูตรพื้นฐานจำนวน3สูตรเพื่อนำมาใช้เป็นสูตรมาตรฐานในการผลิตเส้นพาสต้าสดเสริมดอกขจรสูตรที่3ถาปกรณ์ชินวาจี2556ได้คะแนนการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและความชอบโดยรวมมากที่สุดและเมื่อสูตรพื้นฐานได้แล้วนำมาเสริมดอกขจร4ระดับคือร้อยละ0ร้อยละ20ร้อยละ30และร้อยละ40ของน้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมดผลการศึกษาพบว่าเส้นพาสต้าสดเสริมดอกขจรร้อยละ40ของน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมดได้คะแนนการยอมรับคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะที่ปรากฏสีเขียวจากดอกขจรกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและความชอบโดยรวมมากที่สุดการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการพบว่าเส้นพาสต้าสดเสริมดอกขจรมีคุณค่าทางโภชนาการที่เพิ่มมากขึ้นในด้านพลังงาน 1,736.01 กิโลแคลอรี่น้ำ 303.60 กรัมโปรตีน 63.41 กรัมไขมัน 82.68 กรัมคาร์โบไฮเดรต 247.30 กรัมโพแทสเซียม 254.65 มิลลิกรัมเหล็ก 10.63 มิลลิกรัมวิตามิน B1 1มิลลิกรัมวิตามิน B2 1.33 มิลลิกรัมวิตามิน C 87.26 มิลลิกรัม